ปฏิกิริยาแทนบอนปฏิกิริยาแทนบอนนี่นะอาจารย์ใบ้ให้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วเนาะว่าพวกพันธะเดียวเท่านั้นพวกพันธะเดียวน่ะเป็นพวกไหนฮะพวกพันธะเดียวน่ะเป็นพวกอนุกรมอ่านการอนุกรมอ่านการคันไปปฏิกิริยากับจูเจ็ดเอเกิดแทนบอนทันทีเนาะจือไว้ด้าจูเจ็ดเอมีจูแดแดแต่ก่อนอื่นอาจารย์อยากเว้าอันนี้น้อยนึงก็คืออ่านการนี่น่ะสูตรทั่วไปมันเป็น CnH2n นั่นเนาะบวก2อันนี้ย้ำอีกรอบนึงจูเจ็ดมีอย่างแน่มีแฟนครับบ้านคอยเนาะยังมีอีกเนาะหลักๆบวกปุ๊บเกิดแทนบอนจังไหนกระสมซื้อมันแทนบอนแหละเนาะสมซื้อแทนบอนจังไหนก็คือแทนบอนฮีโดแซนนะก็คือฮีโดแซนจะลุดออกไปจากอ่านการว่าซั่นซะเนาะก็คือฮีโดแซนลุดออกไปตัวหนึ่งก็สิเป็น CN คือเราเนาะ H2N ลุดไปตัวหนึ่งก็สิเป็นบวก1นั่นล่ะแต่ว่ามันต้องไปจับกับตัวหนึ่งไหนเนาะจับกับ F นั่นเองเนาะแต่ต้องเข้าใจว่า F มันมี2ตัวมันบ่นี่เดมันห้อย2อย่างงี้มันก็ไปเหลือจับกับตัวฮีโดแซนที่ลุดออกไปกี้นี่เลยก็กลายเป็นอาซิดของจูเจ็ดเห็นปะอาซิดฟูออฮิดริกเลยเนาะก็สิประมาณนี้เนาะโอเคบาดนี้มาต่อทำน้องเดียวกันเด้อทำน้องเดียวกันก็สิหมดเลยดังนั้นอาจารย์จึงขอแทนอันนี้เป็น x ห้อย2คันสั้นเอาอนุกรมอันการหรือว่า CnH2n บวก2มาเจอกับ x ห้อย2หรือว่าพวกจูเจ็ดห้อย2มันจะเกิดแทนบอนทันทีเนาะก็คือ CnH2n บวก1แล้วไปจับกับตัว x แล้วตัว x ก็ไปจับกับตัว h เนาะแทนบอนกันแบบนี้เลยโอเคเนาะบาดนี้ให้ลองไปไล่เองเบิ่งอาจารย์จะเขียนให้อาจารย์จะเขียนเป็นองศาแบบเซนให้บวกกับกรอนี่ได้เท่าไหร่ไปไล่เนาะแล้วก็ไปไล่โอเคสำหรับอะโรมาติกสำหรับอะโรมาติกนี้ก็ฉีประมาณจังไดต้องเข้าใจเนาะอะโรมาติกแมนวงแหวนบางแสนเนาะอะโรมาติกแมนอนุกรมของวงแหวนบางแสนนะอาจารย์เอาวงแหวนบางแสนมาไล่เลยบางจูเจ็ดนี่นะแมนกรณีที่ว่าคือเฮาฟอกสีกี้นี่เนาะลักๆนี่โปรมันบ่เกิดเนาะการนั้นก็เกิดเหมือแต่ที่แน่ๆนี่ CL เกิดแน่นอนเนาะ CL นี่เนาะคันซั่นเอาอะโรมาติกมาบวกให้ CL เลยเด้อลองมึงด้ออะโรมาติกเกิดกับ CL เนาะCL เนาะดังนั้นจึงเกิดเป็นแทนบอนแทนบอนกับแบบเก่าแหละแทนบอนฮีโดแซนหลักการก็สิประมาณนี้เนาะแบบนี้แหละเนาะแล้วก็เกิดแบบเก่าเลยเห็นป่ะแต่ว่าต้องเข้าใจเนาะบ่ได้หมายความว่าอันน่ะอะโรมาติกสิเป็นวงแหวนบางแสนเลยอะโรมาติกอาจจะเป็นสมมุติว่าเอา CH3 อยู่นี่จังซี่เห็นป่ะคันซั่นก็มันก็จะเกิดอยู่ก็เป็นจังซี่เนาะตัวนี้อยู่คือเก่าแต่ว่ามันก็เกิดหลายบอลในที่นี้อาจารย์ขอความจริงมันเกิดอยู่นี่กับไดกรอนะเนาะก็ออกแบบนี้คือกันเนาะลักษณะเดียวกันเลยแต่อีกอันนึงที่ควรเอาใจใส่นั่นก็คือพวกวงแหวนบางแสนเนาะวงแหวนบางแสนที่ว่าไปปฏิกิริยากับอนาอาซิดนีตริกนี้นะหลักๆมันก็เกิดแทนบอลคือกันแทนบอลก็คือเป็น NO2 ว่าซั่นซะเนาะ NO2 นี้แล้วก็เกิดเป็น H หลุดออกไปแม่นบ่แล้วก็ H ตัวนี้ก็หลุดออกไปดังนั้นจึงกลายเป็น H2 โตเด้เห็นบ่มันก็สิเป็นประมาณนี้แต่ว่าต้องเข้าใจว่ามันมี O ที่หลุดออกไปอีกตัวนึงซั่นก็มี O นําเห็นบ่เกิดเป็นน้ําเนาะการะมัดระวังน้ําเนาะต้องรวมกันปึ๊บน่ะแทนบอนกันปึ๊บน่ะมันจะต้องให้มันเท่าเก่าเนาะสัมประสิทธิ์มันจะต้องเป็น1ต่อ1อันเดียวกันเท่ากันว่าซั่นซะเนาะเอา1ต่อ1อีหยังเอาอันนี้ก็เป็น1อันนี้ก็ต้องเป็น1เข้าใจที่อันนี้ก็ต้องเป็น1อันนี้ก็ต้องเป็น1แบบนี้นะอาจารย์เรากินนี่นะเนาะ
โอเคบัดนี้บัดนี้คันสังซากะสิเปะมาเลยเนาะและอีกอันหนึ่งที่ควรเอาใจใส่นั่นก็คืออะโรมาติกหรือว่าวงแหวนบางแสนไปปฏิกิริยากับอาซิดซูลฟูริกเนาะมันก็สิได้แบบเก่าเลยเนาะแต่ว่าลักการจับมันก็สิเป็นประมาณนี้เดี๋ยวอาจารย์สิเขียนให้เพิ่งกาสิเป็น S เนาะ RS SOC มันวันนี้ SOC ก็สิเป็น SO3 SO3 แต่ว่ามันก็จะจับแบบนี้เนาะแบบนี้แล้วกับบวกให้อันนี้เฮ็ดสองรุดออกมาเฮ็ดรุดออกมาตัวเดียวเท่านั้นเนาะก็รวมกับตัวฮิโดแซนที่รุดออกมาจากบอลนี้นะก็จะเป็นห้อยสองอยู่นี่แล้วโอ้มันยังคือเก่ากระชิเป๊ะเลยบ้าบันนี้เนาะเป๊ะเลยคันซันกาจึงเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับสมพลนี้ก็ได้โอเคเนาะหรือว่าพน้องจะเขียนอย่างที่ก็ได้คือกันบอก S แล้วก็ O 3โตแล้วก็มี H อย่างที่ก็ได้คือกันเนาะอันนี้ต้องมีพันธะคู่อยู่นี่น้ำเพราะว่า S มี6ขีดเด้มันอยู่จุ6เนาะจึงกับ1ขีด2ขีด3ขีด4ขีด5ขีด6ขีดกับจึงเป๊ะนะบัดนี้จึงถูกเนาะกินี้อาจารย์เขียนผิดโทษโอเคเพราะว่า O ก็ต้องการ2ขีดเด้สำหรับที่คนที่มีพื้นฐานแล้วก็น่าจะเขียนโครงสร้างเป็นนั้นซะเนาะเห็นดอกกระชีประมาณนี้ดังนั้นจึงผลิตภัณฑ์ของเราเนาะปฏิกิริยาแทนบอลกับสิประมาณนี้แหละบัดนี้ปฏิกิริยาสมห่วมปฏิกิริยาสมห่วมนี่หลักๆเนาะมันมีอยู่5แบบเนาะยังมีอีกได้อยู่นี่เนาะ5แบบแล้วสมห่วมอาจารย์ใบ้ให้ตอนต้นนั่นก็คือพวกพันธะคู่และหยังพันธะ3เนาะที่จะเกิดสมห่วมได้คันพันธะเดียวมันจะไปเกิดแทนบอลว่าซั่นซะคันพันธะคู่แล้วจะกับพันธะ3แล้วจะไปเกิดสมห่วมประมาณนี้แล้วสมห่วมมันก็จะมีหลายแบบได้แบบที่1แล้วแม่นสมห่วมจุ7สมห่วมจุ7นี่จุ7ชื่อว่าฮาโลแซนเนาะจุฮาโลแซนเด้จุ7ดังนั้นชื่อปฏิกิริยาก็สิเป็นฮาโลจิเนชั่นนะโอเคฮาโลจิเนชั่นสำหรับปฏิกิริยาฮาโลจิเนชั่นนี้หลักๆกับลองตัวอย่างก็ได้สูตรทั่วไปเอามาก็ได้CnH2n สมห่วมแบบไหนฮู้บ่สมมุติว่าเอา Cl Cl ห้อย2เนี่ยสมห่วมแบบนี้เลยเอาเข้าเลยก็คือ CnH2n ก็เอาเข้าแบบนี้นี่เลยนะ2อันแบบนี้นี่เลยแต่ว่ามีอีกอันนึงที่อาจารย์อยากแนะนำก็คือคัน CnH2nลบ2อย่างซี่น่ะมันต้องสมห่วม2เทือพุ่นเด้อสมห่วมอันน่ะตัวนี้2เทือเห็นบ่คันซั่นเฮาก็สิได้อยู่เท่าใดเนาะCnH2n ลบ2คือเก่าแต่ว่า Cl จะมา4เทือเห็นบ่มันก็สิประมาณนี้เหตุมันเกิดมาจากไสเหตุมันเกิดมาจากการที่ว่าเอ้าสมมุติว่าคันเป็นพันธะคู่อาจารย์ตัวอย่างให้ก็คือสมมุติอาจารย์วางให้มาเป็นโครงสร้างจังซี่แล้วบริเวณพันธะคู่นี่นะมันจะถูกสมห่วมจังใดมาเบิ่งก็คือบริเวณนี้นี่นะบริเวณนี้เท่านั้นบอลอื่นบ่ตอเนาะอาจารย์บริเวณนี้แตกเป็นตัวนี้แตกเป็นตัวนี้ออกมาแล้ว CL ก็สิมาจับ CL ก็สิมาจับแบบนี้เห็นป่ะมันก็สิเป๊ะกับนี้เลยแล้วกรณีที่ว่ามันเป็นอย่างนี้ดิพันธะ3แบบนี้ดิก็คือบวกตัวนี้ปึ๊บต้องเข้าใจว่าทำอิฐมันก็สิสมห่วมมันก็แตกนั่นแหละเนาะแตกเทือทำอิฐยังเป็นพันธะ2อยู่คันซั่นเฮาก็ต้องแตกอีกรอบนึงเอ้ยเห็นป่ะแตกอีกรอบนึงปั๊บมันก็เด้งออกมาเห็นป่ะเป็นอย่างนี้แล้วก็ใส่ Cl 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 เห็นป่ะคันซั่นจึงบอกง่ายๆคือสมห่วม2เทือนั่นเอง
เนาะก็สิประมาณนี้และในทำนองเดียวกันเนาะก็คือปฏิกิริยาสมหวมฮีโดเซนเนาะเขาจะเอิ้นชื่อตัวนี้ว่าฮีโดเซนกับฮีโดรเจเนชันเลยเนาะหรือไฮโดรเจเนชันโอเคกาจิประมาณนี้เนาะไฮโดรเจเนชันเห็นเนาะก็คือสมหวมลักษณะแบบเดียวกันเลยเนาะก็คือบริเวณพนักคูมันจะแตกออกอะให้เบิ่งตัวเก่านี่ก็ได้นี่การลักๆเป็นอย่างนี้เนาะเมื่อเวลาไปปฏิกิริยากับฮีโดเซนเนาะฮีโดเซนห้อยสองแน่นอนมันก็เกิดการสมหวมเข้าเลยเนาะก็จะเป็นแบบนี้แตกออกมาฮีโดเซนก็ไปจับฮีโดเซนก็ไปจับเนาะในทางทฤษฎีเฮาก็บ่จําเป็นต้องเขียนก็ได้คันมันจับกับฮีโดเซนมันพอละอันนั้นก็ตัดออกก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยนั่นหมายความว่ามันจะสมหวมฮีโดเซนจะเข้าไปสมหวมพันธะคู่กลายเป็นพันธะเดียวเห็นป่ะและถ้าเป็นพันธะ3ก็แบบเดียวกันเลยคันเป็นพันธะ3กับบริเวณพันธะ3นี้กับสมหวม2เทื่อเนาะ2เทื่อฮีโดเซนก็จะกลายเป็นพันธะเดียวถ้าสมหวมเทื่อนึงก็สิกลายเป็นพันธะ2เห็นป่ะเนาะคันซะอาจารย์จึงสรุปสูตรง่ายๆเนาะพวกอนุกรมอันการอันแกนนี่คันอันแกนบวกฮีโดเซนก็สิเป็นอันการเลยเห็นต่อเนาะบวก2ตืมไซคันอันแกนเดคันอันแกนบวกต้องบอกบวก2เทื่อฮีโดเซนจึงสิเป็นอันการเนาะลักษณะมันก็สิประมาณนี้เนาะบ่ต้องจืออะไรสูแต่ว่าให้เข้าใจเป็นพอก็คือบริเวณพันธะคูมันไปถึกสมหวมเนาะบัดนี้2อันรวมกันก็คือฮีโดเซนและกับจูเจตเนาะมันจะเอิ้นปฏิกิริยานี้ว่าปฏิกิริยาสมหวมไฮโดและกับฮาโลเจเนชันเห็นนะไฮโดฮาโลเจเนชันเห็นนะสื่อปฏิกิริยาสมหวมนี้แบบเดียวกันเลยกับบริเวณพันธะคูแตกเนาะบริเวณพันธะคูแตกสมมุติจูเจตเอาเป็น Cl ซะเห็นนะนี่ก็คือบริเวณพันธะคูแตกก็คือมันจะแตกแบบนี้เนาะแล้วเห็ดกับกรอเข้าไปจับเนาะเอ้าอาจจะเห็ดอยู่นี่กรออยู่นี่เห็นป่ะดังนั้นเวลาเขาเขียนเขาก็จะบ่เขียนตัวเห็ดก็ได้เห็นป่ะเขาก็จะหลบออกเห็นป่ะบัดสุดท้ายผลิตภัณฑ์เขาก็จะเป็นสีและถ้าเป็นพันธะ3ก็สีคล้ายๆกันเนาะกับ2เทื่อของตัวนี้เนาะซึ่งการจับกันก็แล้วแต่ตำแหน่งของมันเนาะแบบนี้กระไดคือกันเนาะหรือแบบนี้กระไดคือกันแล้วแต่เนาะขึ้นกับโจทย์หลายกว่าโอเคบัดนี้น้ำเด้น้ำเขาจะเอิ้นชื่อมันว่าฮิดรัตมันปะก็คือไฮเดรชันมันปะดังนั้นจึงปฏิกิริยาสมหวมแบบน้ำกาสมหวมแบบไฮเดรชันเนาะก็คือถ้าเราอ่านแต่นี้จะออกอ่านตามภาษาลาวของคำเป็นฮิดรัตมันปะโอเคบัดนี้หลักการก็ต้องเข้าใจได้เนาะว่าน้ำมันแตกออกมาเป็นโอเฮดกับเฮดเสมอมันบ่ล่ะคันซั่นเวลาพันธะคูแตกเนาะมันก็จิบไปจับมันปะก็คือพันธะคูแตกออกเป็นแบบนี้ปุ๊บโอเฮดตัวหนึ่งก็ไปจับอยู่นี่แล้วก็เฮดตัวหนึ่งก็ไปจับอยู่นี่และเฮดเฮาบ่เขียนก็ตามเคยเห็นป่ะก็สิเป็นอันโกนเลยเห็นป่ะเนาะก็ต้องเข้าใจประมาณนี้ก็คือสรุปง่ายๆคือปฏิกิริยาสมหวมคือมันจะไปสมหวมบริเวณพันธะคูเท่านั้นเนาะโอเคได้โอเคดังนั้นพันธะ3ก็สิคือกันเด้อพันธะ3ก็แล้วแต่อาจารย์ขอเขียนตัวนี้ซะหลักๆมันก็เกิดเป็นโอเฮดบอกอย่างที่บอกเนาะสองเทือของอันนี้เป็นอย่างที่ก็ได้คือกันเนาะกับบ่ได้ผิดเนาะบัดนี้อาจารย์อยากเว้าอีกอันนึงก็คือคันหากเป็นอย่างที่ได้สั่นอาจารย์วงแหวนตัวนี้เด้แต่บ่แม่นวงแหวนบางแสนแต่เป็นซิโครอานแกนมีพนักคูบวกตอบอาจารย์ดู
ลองบวกน้ำเบิ่งอะตอบอาจารย์ดูใจอีกง่ายง่ายปะกะบริเวณพันธะคูบอลอื่นอย่าไปตอกมันสมมติว่าบอลนี่มี CH3 นี่สิกะบอลนี่ก็ยังมี CH3 คือเก่ากะบ่ได้มีอีหยังเปลี่ยนแปลงแต่บอลที่เปลี่ยนแปลงมันบริเวณพันธะคูแตกออกมาเป็น2บอลนี่สิเห็นปะบอลนึงก็จับโอเฮดอีกบอลนึงก็จับเฮดแต่การจับเฮดเพิ่นบ่เว้าเนาะนั้นอาจารย์กะลิปออกเห็นปะดังนั้นมันก็สิเป็นแบบนี้เลยแปลว่าหลักๆเลยคือพันธะคูเนาะโอเคมาบัดนี้ปฏิกิริยาสุดท้ายนั่นก็คือปฏิกิริยากับกาลีแปรมังกานาตเป็นลักษณะการสมหวมแต่ต้องเข้าใจเด้อการสมหวมนี้เป็นปฏิกิริยาออกซิดาซงเนาะหรือออกซิเดชันโอเคขั้นสั้นการจับกันนะต้องพิจารณาดังนี้ก็คือพิจารณาพันธะคูก่อนกับพันธะ3ก่อนคันพันธะคูจะออกกรีโกนเนาะกรีโกนเป็นยังไงก็คือบริเวณพันธะคูเนาะนี่มันเกิดปฏิกิริยาออกซิดาซงว่าง่ายๆคือบริเวณพันธะคูน่ะมันแตกปึ๊บปึ๊บจังซี่แล้วกลีโกนจากไหนก็คือ2จุฮีดรอกซีเข้าไปจับเห็นปะมันจะเป็นอย่างที่แหละเนาะลักษณะของกลีโกนเฮาโอเคเนาะอันนี้มันกรณีที่เป็นพันธะคู่ง่ายเนาะถือว่าง่ายเนาะก็คือบริเวณนี้กับบริเวณนี้ซื่อๆที่เกิดพันธะคู่มันแตกออกมากลายเป็นบริเวณนี้กับบริเวณนี้ก็ให้เข้าใจแบบนี้แต่กรณีที่เป็นพันธะ3นี้มันเกิด2อันเนาะนั่นก็คือเกิดเอาจริงที่ถ้าพันธะ3อยู่ตำแหน่งหนึ่งเนาะแมนเกิดอาซิดกับโบซิลิกหรือคาร์บอกซิลิกแอซิดเห็นไหมแล้วถ้าพันธะ3อยู่นอกจากตำแหน่ง1ก็คือตำแหน่ง2ขึ้นไปเนาะอยู่นอกจากตำแหน่ง1ก็คือตำแหน่ง2ตำแหน่ง3อย่างแล้วแต่แมนเกิดเซตอนเนาะหรือคีโตนโอเคเอาลักษณะเป็นจังไหนลักษณะง่ายๆอ่ะ example ถ้าพันธะ3อยู่ตำแหน่ง1ก่อนมันจะเป็นยังไงสมมุติว่าโครงสร้างเป็นอย่างนี้อ่ะแล้วพันธะ3อยู่แบบนี้เห็นป่ะนี่ก็คือพันธะ3อยู่ตำแหน่งที่1เลยนั่นจ้ะเนาะลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้เด้ออาจารย์ที่สอนก็คือปลายหัวมันนี่นะปลายบอลกับบอลอยู่ตอนต้นนี่นะมันจะหลุดออกกลายเป็นก๊าซคาร์บอนิกเนาะแล้วบอลนี้สร้างจุคาร์บอกซิลิกออกมาก็คือจุของ COO นะโอเคหมายความว่ามันไปสร้างบริเวณต่อกับ O แล้วไปต่อกับอีหยังจึงกลายเป็น COO เฮดมันบอกจุของกาโบซิลิกเด้นะดังนั้นจึงตื่มให้ O เฮดอยู่นี่พอเข้าใจเนาะคันซั้นหมายความว่าเมื่อมันเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยกาลีแปรงมังกานาตปุ๊บหมายความว่ามันจะออกเป็นด้าก็คือก๊าซคาร์บอนิกหลุดออกมาคือบริเวณปลายตัวนี้แล้วบวกให้ก็คือบริเวณนี้ก็แมนแบบนี้คือเกาเนาะแล้วไปต่อกับตัว O เห็นนะแล้วไปต่อกับ hit O อยู่นี่เห็นนะเบิ่งเป็นได้เนาะหรือว่าจะเขียนแบบนี้ก็ได้อันเดียวกันหรือจะเขียนอย่างนี้ก็ได้ C H 3 C H 2ในน้องมาคนนี้แล้วต่อมา C Oโอเฮดเข้าใจแบบนี้ก็ได้เห็นนะกาให้เข้าใจประมาณนี้เนาะบวกก๊าซคาร์บอนิกโอเคแล้วบัดนี้กรณีอีก example 2ก็คือถ้าพันธะ3อยู่นอกจากตำแหน่งหนึ่งจังไหนวิเคราะห์นะมาจันนะกาคล้ายๆกับโตกี้นี่เลย
ก็คือพันธะ3จะบริเวณนี้กับบริเวณนี้นะแตกออกเป็นพันธะ2เนาะเพราะว่าจุของไซตันแมน R C O เป็นตัวละเนาะ R C O R ขีดเห็นป่ะอันนี้มันไซตันเนาะดังนั้นกาจึงสามารถเขียนได้คือเมื่อเอามันไปปฏิกิริยาออกซิดาโซนโดยกาลีแปลงมังกานัตเห็นป่ะดังนั้นบริเวณบอลนี้กะกลายเป็นบอลนี้เห็นนะบริเวณนี้กะกลายเป็นบอลนี้แล้วจับกับตัวโอจับกับตัวโอเห็นปะลักษณะกะจีประมาณนี้โบยากเนาะพอเข้าใจเนาะดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือกะอาซิดกับโบซิลิกสูตรทั่วไปมันเป็นอย่างต้องเขียนให้ได้เนาะอาซิดกับโบซิลิกแมน R C O O H G Yเนาะหรือ R C ขีดขึ้นถึง O แล้วไปต่อ O หิเห็นเนาะแล้วเซตอนเดสูตรทั่วไปมัน R C R O อยู่ถึงแล้ว R ขีดเนาะต้องเข้าใจสูตรทั่วไปมันเอากันสั้นเรามาลองเฮ็ดตัวอย่างเล็กๆน้อยๆอ่ะสมมุติอาจารย์ให้โครงสร้างแบบนี้มาเป็นยังสิCH3 อยู่นี่บรอมอยู่นี่เมื่อเกิดปฏิกิริยาออกซิดาโซโดยกาลีแปลงมังกานัตต้องเข้าใจเนาะก็คือลักษณะมันเป็นกรณีที่พันธะ3เกิดปฏิกิริยาออกซิดาโซกับกาลีแปลงมังกานัตปึ๊บแล้วพันธะ3อยู่ตำแหน่งที่1ดังนั้นบริเวณนี่ลุดออกไปเป็นก๊าซคาร์บอนิกเขียนก๊าซคาร์บอนิกไว้เห็นนะโอเคเรียบร้อยแล้วนะแล้ววันนี้นี่ลุดออกไปกลายเป็น CO2 บริเวณนี้สร้าง2บอลนะเราสร้างตัวนี้กับสร้าง HO ตัวนี้ขึ้นมากะจึงได้เป็นใช่ไหน HO ขีดให้ซีเห็นป่ะอยู่นี่แล้วไปต่อให้โอเห็นป่ะแล้วจึงขึ้นนี้ลงนี้แบบเก่าเลยก็คือตัวนี้กับ CH3 BR เห็นป่ะอันอื่นอยู่คือเก่ามันเลยแต่อันนี้เปลี่ยนแปลงซื่อๆหัวบอลนี่เปลี่ยนแปลงซื่อๆเนาะต้องเข้าใจว่ามันมาจากพันธะ3บริเวณนี้เนาะมันเปลี่ยนแปลงไปดังนี้เนาะพอเข้าใจเนาะดังนั้นลองอีกแบบนึงก็คือก่อนแล้วนี้เป็นพันธะคูณใช่ก่อนแล้วนี้เป็นพันธะ3แบบนี้ลักษณะมันจะเป็นยังไงเมื่อเกิดปฏิกิริยาออกซิดาโซนด้วยกาลีแปลงมังกานัตแบบเดียวกันเลยตัวนี้ง่ายเนาะก็คือถ้าเป็นพันธะ2จะเกิดกิลิโกนก็คือจุฮิโดรซี2จุเห็นป่ะก็อาร์บอนี่สิเป็นจังไหนกะยาเนาะสิใส่เอียงกะยาดังนั้นบริเวณที่เป็นพันธะคู่2หัวบอลนี้เห็นป่ะมันจะแตกออกมาเห็นป่ะกะจับกับหยังจับกับ OH จับกับ OH เห็นป่ะแล้วบอลอื่นอยู่คือเก่าบ่มีการเปลี่ยนแปลงอีหยังว่าซั่นซะเนาะกะต้องเข้าใจแบบนี้เด้อเนาะโอเคปานนี้ตัวต่อไปตัวนี้ทำน้องเดียวกันเลยต่อให้มันสิมีอีหยังอยู่กับยาเนาะสิมีเอียงจับห้อยเอียงมีกิ่งหลายปานใดกะยาแต่บริเวณที่เปลี่ยนแปลงแม่นบริเวณพันธะ3เท่านั้นเปลี่ยนจังไหนแต่เป็น2อันจังซิเห็นเนาะบริเวณนี้กับบริเวณนี้แต่เป็น2อันจังซิแล้วกระจับกับตัวโอจับกับตัวโอเห็นเนาะแล้วตัวนี้กะอยู่คือเก่าดังนั้นจึงสรุปรวมก็คือตัวนี้แม่นอาซิดกับโบซิลิกเนาะโอเคตัวนี้แมนกรีโกนเนาะกรีโกนหรืออ่านโกนนั่นแหละเนาะเนาะแล้วตัวนี้เด้ตัวนี้แมนเซตอนเนาะโอเคประมาณนี้เนาะเข้าใจเนาะ